ค่ะวันนี้นะคะเหมือนจะมารีวิวตัวยาที่ใช้รักษาสีตัวนึงนั่นก็คือดิฟลีนนั่นเองนะคะเป็นอนุพันธ์กรดวิตามิน A นั่นเองนะคะตัวยาของมันนะคะก็คืออะแดพาลีน 0.1% นะคะตัวนี้นะเป็นตัวนึงนะคะที่ใช้รักษาสิวตันสิวโพได้ดีเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วมันยังมีคุณสมบัติช่วยผัดเซลล์ผิวอีกด้วยนะวิธีการใช้นะมันจะใช้เฉพาะตอนกลางคืนอันนี้ย้ำเลยนะคะว่าห้ามใช้ตอนกลางวันเด็ดนะให้ใช้ตอนกลางคืนก่อนนอนเท่านั้นนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะมีความไวต่อแสงมากๆนะคะคือพอเราใช้ปุ๊บเราต้องนอนปิดไฟเลยและข้อสำคัญอีกอย่างเนี่ยนะคะถ้าเกิดใครใช้เจ้าดิฟเฟอรินแล้วนะคะตอนเช้านะคะควรจะหลีกเลี่ยงแดดนิดนึงและข้อสำคัญหลักๆอีกอย่างนึงนะคะก็คือใครที่ใช้เจ้าตัวนี้เนี่ยจะต้องทาครีมกันแดดตอนเช้าด้วยนะเพราะว่ามันจะไวต่อแสงมันจะทำให้หน้าเราเนี่ยแดงได้นะคะเมื่อเจอความร้อนเจอแดดนะให้ทาครีมกันแดดป้องกันเอาไว้เลยนะสำหรับตัวนี้นะหวั่นว่ามันโอเคมันเวิร์กมากๆนะคะสำหรับคนเป็นสิวตันมันคือปัญหาระดับชาติจริงๆสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปนี้ให้หวั่นด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้